นี่คือเวทีของผู้มีประสบการณ์ในชีวิตมากกว่า60ปีที่พร้อมสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับคนไทยทั้งประเทศในซุปเปอร์60อัจฉริยะพันเก่าวันนี้เตรียมพบกับล้มกรดแนวดิ่งนักวิ่งขึ้นตึกโอ้โหโจทย์รู้เลยครับยังจะกล้ามาอีกเหรอฮะครับกับวันนั้นจำได้ไหมที่เราปะทะกันผมสู้โกติกันไม่ได้ครับให้เจ้าตัวพูดเองดีกว่าเดี๋ยวเราคุยจะหาว่าพูดเยอะผมบอกได้เลยว่าวันนี้พี่อาจจะเกิดความอับอายบ้างไม่มีแล้วครับผมเราจับบันไดเป็นที่พึ่งฮะนักอ่านหัวกลับทักษะชวนทึ่งถ้ายกปุ๊บอ่านปั๊บถ้ายกปั๊บอ่านปุ๊บถ้ายกปุ๊บปุ๊บปั๊บอ่านปั๊บปั๊บปุ๊บดีมาก1 2 3รวดน้ำครับเกียจคร้านครับเกียจคร้านเก่งนักใช่ไหมปั๊บฝอยทองอาจารย์ครับอุ้ยพระจันทร์ฝอยทองใช่ครับร่วมเป็นกำลังใจให้พวกเขาหน่อยซุปเปอร์60อัจฉริยะพันเก่าที่สตูดิโอของเรามีผู้ร่วมรายการทยอยเดินทางมาจากทั่วทุกภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องเลยครับเมื่อมาถึงแต่ละคนก็วางแผนและฟิตซ้อมเตรียมการขึ้นโชว์บนเวทีอย่างเข้มข้นเต็มที่เหมือนกับการวางแผนชีวิตกันเลยเพราะเรื่องราวในชีวิตและความสามารถของแต่ละคนนั้นบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาซึ่งตอนนี้ผู้ร่วมรายการคนแรกของเราก็พร้อมสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับทุกคนแล้วครับสวัสดีครับพี่หอยพี่ครุงพี่โกติสวัสดีครับคุณลุงถอยหลังมาหน่อยฮะถอยหลังมาหน่อยฮะคุณลุงเหมือนจะอยากมีเรื่องกับพวกเราตลอดเวลาจังหวะเดิมเขาเรียกว่าพร้อมปะทะครับผมชื่ออำนาจพรหมพินันครับจากวัดชุมพรชื่อเล่นก็ชื่ออำนาจทั่วไปแหละครับอำนาจทั่วไปครับเดี๋ยวก็บอกอายุก่อนอายุ66ปีนะฮะอายุถอยหลังถอยหลังถอยออกไปครับไม่ต้องห่วงนะครับเราวางกำลังล้อมเราไว้หมดแล้วพี่ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรพวกเราแน่นอนเหมือนพร้อมบวกตลอดเวลาเลยพร้อมปะทะพร้อมปะทะครับผมแล้วทั่วไปทำงานอะไรครับผมตอนนี้เป็นทำงานโรงแรมอยู่ครับเป็นผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและเซฟตี้ของโรงแรมของพาร์คสกายวิวครับเดี๋ยวนะ66ยังไม่เกษียณอีกเหรอคะคือทำงานโรงแรมมานานก็เจ้านายยังเห็นว่ายังไหวอยู่ยังร่างกายยังพร้อมทำงานได้ทุกสติสมองร่างกายพร้อมครับไม่มีเสียหายเห็นร่างกายแข็งแรงแบบนี้ออกกำลังกายไหมครับทุกวันครับเช้าตีสามครึ่งตื่นออกมาซ้อมวิ่งแล้วครับตีสามครึ่งตีสามครึ่งปฏิบัติมา20ปีแล้วเดี๋ยวครับเมื่อกี้บอกซ้อมวิ่งคือการซ้อมไปเพื่อลงแข่งทั่วที่เรามีวิ่งแข่งมาราธอนมั่งมินิมาราธอนมั่งทั่วไปครับทุกอาทิตย์ครับเดี๋ยวอายุ60กว่าวิ่งมาราธอนเลยเหรอก็ยังวิ่งอยู่ครับยังวิ่งอยู่โอ้โหเริ่มวิ่งได้ยังไงคะจุดเริ่มต้นวิ่งก็วิ่งแต่สมัยทำงานอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียพอกลับมาเมืองไทยก็ไม่ได้วิ่งทิ้งการวิ่งไปประมาณเกือบ5ปีครับกลับมาช่วงนั้นก็มุ่งแต่พวกอธิบายมุกอย่างเดียวกินเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวไปสารพัดกลับมาบ้านบางครั้งก็เมาติดตัวมาด้วยเจอลูกเจอนะบอกพ่อเหม็นเหล้าเหม็นกินเหล้าฮะลูกจะเดินหนีไม่จะกอดหยอกไม่ได้เลยก็จะไม่ยอมคุยด้วยหลายครั้งหลายวันเข้าทุกอาทิตย์ไปอยู่กับอาแล้วชักไม่ชอบแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนที่ทำงานด้วยกันเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งรู้จักกันบอกพี่ไปวิ่งด้วยกันไหมเฮ้ยมีวิ่งด้วยเหรอก็ไปวิ่งกับเขาแต่วิ่งไม่ได้เพราะวันสูบบุหรี่วิ่งไม่ได้เลยวิ่งในสักร้อยสองร้อยเพื่อนก็ต้องออกแล้วทั้งหอบทั้งเหนื่อยสารพัดมันวิ่งไม่ออกว่าเจ็บขาเจ็บร่างกายเราไม่เคยซ้อมพวกนี้มาก่อนหยุดไม่นานก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับเลิกสนิทครับสนิททั้งเล่าไม่เอาอีกเลยหยุดสนิทเลยครับ
หลังจากที่เลิกเหล้าเลิกบุหรี่ลูกพี่อำนาจว่ายังไงบ้างครับก็ลูกก็กลับมายิ้มแย้มแจ่มใสอย่างเดิมชีวิตดีขึ้นเพราะกีฬาจริงดีขึ้นครับดีขึ้นครับไอ้วิ่งเนี่ยพี่ได้ไปเข้าแข่งขันอะไรแบบรายการอะไรเจ๋งๆไหมฮะก็วิ่งประมาณเป็นพันรายการเกือบ 2,000 รายการจำไม่ได้เยอะในเมืองไทยนะที่นี่พอจุดอิ่มตัวเมืองไทยแล้วก็ลองไปต่างประเทศเขาบ้างไปที่ประเทศก็ไปมาเลเซียไปทั้งอาเซียนเราหมดแล้วครับอาเซียนครับจะเราวิ่งแนวเป็นมาราธอนก่อนพอนั้นนักก็ไปเอ๊ะขึ้นตึกดูมั่งเป็นไงมาราธอนรู้ทำไมจากพื้นราบแล้วคิดจะวิ่งขึ้นตึกแนวดิ่งมั่งก็มันท้าทายเลยครั้งแรกที่วิ่งคือตึกใบหยกนะครับครั้งแรกผมได้แชมป์เลยได้ถ้วยเลยกี่ชั้นฮะใบหยก84ชั้น300เมตรครับใช้เวลาตอนนั้นผมยังหนุ่มๆอยู่13 14นาทีสมัยนั้นฮะครับ80ชั้น13 14นาทีบ้าบอเราอ่ะมีต้องมีครึ่งวันน่ะก็วิ่งด้วยพักด้วยแล้วหลังจากนั้นตึกสูงที่สุดที่ของฝรั่งเศสนะครับตึกอะไรคะตึกไอเฟลที่ฝรั่งเศสอ่ะครับหอไอเฟลให้วิ่งแข่งอะไรพวกนี้ก็มีเปิดให้วิ่งแต่ว่าสมัครทุกปีจะเต็มเลยเพราะนักวิ่งทั่วโลกคนนะเขารับกี่คนโทษนะคือที่ผมไป129คน40คนแรกเขาแนวหน้าระดับเบอร์1 2 3ของโลกทั้งหญิงและชายทีนี้ก็เหลืออีก79คนมาจับลอตเตอรี่ก็ทางการก็บอกว่าอำนาจซอรี่นะอยู่ไม่ติดอีกแล้วก็ถอดใจแล้วก็ไม่คิดอะไรแต่ยังมีอีกชั้นหนึ่งชั้นสุดท้ายอีก10คนสุดท้ายก็เรียกว่าไวคัทระบบไวคัทคือได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องผ่านการตัดตัวครับเอาผลงานแต่ละปีที่ผ่านมาให้เขาดูผมได้รับสิทธินั้นมัน10คนครับโอ้โหความพยายามด้วยครับได้ไป1คนครับจากคนไทยได้ไปคนเดียวครับโอ้โห60นะตอนนั้นไปแข่งตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะปีนี้66ปี66ปีแก่ที่สุดในงานนะในหมู่คน129คนนั้นผมแก่ที่สุด66ปีอายาขอให้ได้ไปถือว่าภูมิใจแล้วครับครับถามพี่อำนาจก่อนว่าความฝันอยากได้อะไรครับนาฬิกาจับเวลาล่ะครับอยากได้พี่อำนาจไม่มีหรอเคยมีซื้อถูกๆก็ใส่3ทีงานแล้วขาดไปเซียนขนาดนี้นะเป็นตัวแทนประเทศไทยขนาดนี้มาขอนาฬิกาแม่แต่ว่าพูดตรงๆนะครับประวัติของพี่อำนาจที่ผ่านมาเนี่ยกับวันนั้นจำได้ไหมที่เราปะทะกันผมสู้โกติกันไม่ได้ครับนี่ถ้าเจ้าตัวพูดเองดีกว่าเดี๋ยวเราคุยจะหาว่าพูดเยอะครับแล้วพี่หอยนะผมบอกได้เลยว่าวันนี้พี่อาจจะเกิดความอับอายบ้างหรือว่าอะไรบ้างยอม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 ธรรมดาฝึกวิ่งอะไรขึ้นจอมปลวกไหมพวกเราขึ้นจอมปลวกโอ้โหเครื่องมือทำให้เจ็บไม่ได้หรอกเยี่ยมหน้าสวัสดีครับครับสวัสดี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 ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับภารกิจของเราวันนี้นะครับครับเราย่อมไม่ให้ภารกิจที่ง่ายครับซูเปอร์ซิกซ์ตี้อยากท้าทายพี่อำนาจครับเราจึงใช้วิธี3รุม1เอาอย่างนั้นเลยเหรอครับมีนักวิ่งระดับโลก3คนแล้วครับมารุมพี่อำนาจชื่อของพวกเขาก้องโลกครับพี่หอยพี่โคตีแล้วก็รัศมีแขครับผมครับ3คนเนี่ยครับจับผัดกันรุมพี่อำนาจหนูก็ยังไม่รู้ผลเพราะวันนั้นเนี่ยหนูไปวิ่งกับพี่หอยแล้วหนูกลับก่อนเพราะว่าไอต่อสุดท้ายเนี่ยน้องรัศมีแขเราบันทึกรายการเรียบร้อยแล้วพี่หอยพี่โกติรัศมีแขทั้งหมดรออยู่ที่ Park 24ครับเชิญครับครับนี่คือใจกลางสุขุมวิท24นะครับอาคารนี้สูง186เมตรครับเหงื่อโซมกายเลยครับสวัสดีครับมากมายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องมาอีกครั้งนึงผมถามอย่างเดียวคุณก็พี่ใช้คำว่ามาอีกครั้งไม่ได้เพราะพี่เพิ่งมาผมได้เห็นแล้วผมถามคำเดียวครับคุณยังกล้ามาอีกเหรอฮะมันต้องมาแก้ไขตัวที่ตัวเองเคยทำผิดพลาดไว้เพราะฉะนั้นพี่อุดรอยรั่วด้วยคนนี้พี่ไปคัดมาเลย
จากในป่าอเมซอนได้ตัวนี้มารู้จักกันเดียแล้วพี่หอยตัวนี้ตัวนี้รัศมีแขครับไหวนะไหวครับไหวอยากให้ต่อเวลาให้ไหมครับไม่ใช่พี่เราอะอยากให้เขาต่อเวลาให้ไหมอยากครับผมอยากสิคะหนึ่งนาทีครับโอ้น้อยไปน้อยไปเอาอีนี่ไม่ขอกติกาเพิ่มนิดนึงป่ายิ่งจุบพี่ป่ากับหนูป่ากับพี่หอยป่ากับรัศมีแขถ้าชนะพวกเราจะได้เพิ่มอีกคนละนาทีมาพร้อมเลยทุกคนโอเคยานยินยาวปากกระเป๋ายิงจบเฮ้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 ไม่ได้พี่หอยต้องเป่าใหม่เจ๋งเลยอย่ามั่วอย่ามั่วอย่ามั่วฮ่ายิงชุบชนะเพิ่มได้อีกหนึ่งนาทีมาอีกหนึ่งทีแล้วโอ้ยเขาชนะกันหมดแล้วอายนะรู้สึกกดดันจังเลยโอเคยานยาวปากกระเป๋ายิงชุบเอาน่ะมืออย่างเงี้ยมือมันบอกว่าใช่ไงเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่นะครับนั่นหมายความว่าคุณรุมผู้ชายอายุ66ครับ3คนแล้วให้เขาต่ออีก2นาทีครับถามว่าพี่อายไหมครับไม่อายไม่ใช่ไงเรายินดีเรายินดีและเต็มใจรับใช่หัวจิตหัวใจเรามันทำจากอะไรหมาใจหมาครับผมเราใจหมาอ้าวลองดูต่อ2นาทีนะอ้าวต่อครับมาพี่บอกเลยว่าไม่ใช่อะไรอ่ะเราจะมีจับไม้สั้นไม้ยาวกันนะครับว่าห้าสิบชั้นถ้าใครจับได้ไม้สั้นคือวิ่ง20ชั้นค่ะพี่และอีก2คนคือ15โอ้น่าจะเกิดหนูได้20ตอนที่แล้วก็จะตายอยู่แล้วอ่ะจับก่อนเลยเอาก่อนเลยโอ้เอาก่อนเลยมานี่มาเลยวัดเลย1 2ยาวสุดมันออกจริงนะมันเหมือนชีวิตเท่ากับไม้อะชีวิตแกมันสั้นนะลุงพร้อมไหมพร้อมครับพี่ไม้แล้วไปเลยพี่แขกพี่โกเชิญด้วยสรุปคือต่อ2นาทีนะครับเดี๋ยวแต่ละคนต้องไปประจำจุดก่อนครับพี่หอยไม้แรกโกก็รอที่ชั้น15หนูรอชั้น15ครับชั้น15 2นาทีผมวิ่งไปก่อนนะคือมีลางบอกว่าลุงจะแตกตั้งแต่พี่หอยใช่ป่ะแล้วจะงานยากกูเลยล่ะเราจะต้องเอาชนะให้ได้แล้วก็เราจะไม่ให้เขาแซงเพื่อประโยชน์ของโก้เพราะโก้นี่เป็นจุดบอดของทีมของเราเพราะฉะนั้นผมจะต้องทำหน้าที่ดีสุดและไม้สุดท้ายรัศมีแขลุงโดนพิฆาตพร้อมนี่เราจริงจังมากนะพี่โก้อยู่เอาละครับใกล้แล้วครับพี่แขกสแตนบายทัน30แล้วค่ะพี่แขกสแตนบายทัน30แล้วค่ะมาจับพี่ป้าหรือไงระวังโอ้โหทรงดีมากใส่เต็มทรงดีฮะโอ้สม่ำเสมอมากไม่มีก้าวยาวฮะก้าวเล็กๆก็แต่ดีฮะชั้น2จะสูงหน่อยครับผมเพราะเป็นเพดานสูงครับผมจะคำนวณให้มันระยะเท่าๆกันครับเพราะมันจะเป็นเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจรู้สึกกดดันครับนิดหน่อยต้องผ่านตามพี่หอยก็ทันแล้วก็ไม่กดดันละคิดว่า3คนนี้ใครวิ่งเร็วสุดน่าจะพี่หอยนะลองดูก่อนเพราะว่ายังเห็นว่าออกกำลังกายตามขาเขาอยู่ออกกำลังกายอยู่พี่หอยอาการเริ่มมาแล้วครับชั้น5อาการเริ่มมาครับชั้นมาแล้วครับมาแล้วครับชั้น6ฮะเสียทรงแล้วครับผมพี่หอยครับอาการตอนนั้นพอจะบอกพวกเราได้ไหมครับคือนึกถึงแม่คือถ้าพ่ออยู่นี่จะนึกถึงพ่อแก้วแล้วก็แม่แก้วด้วยพอชั้นที่7เท่านั้นแหละครับราวบันไดเป็นที่พึ่งครับผมใช้มือดึงนะฮะเท้าไม่ค่อยไปแล้วอ่ะชมกันต่อครับยังไม่2นาทีเลยพี่ผมไล่ไม่ทันแล้วครับพี่โอ้นี่ผม10แล้วเขายังไม่มีวิ่งเลยเหรอไม่มั่นใจเหรอลุงเดี๋ยววิ่งเร็วไม่ได้แล้ว10เนี่ย2นาทีเนี่ยไปเลยครับตอนนี้พี่อำนาจเริ่มออกวิ่งแล้วครับอยู่ห่างกับพี่หอยถึง12ชั้น
เรามาส่งกำลังใจเชียร์พี่อำนาจกับภารกิจวิ่งขึ้นตึกกันต่อช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วเราได้พบกับพี่อำนาจนักวิ่งแนวดิ่งสุดเฟี้ยวเดี๋ยวก็บอกอายุเหรออายุ66ปีนะฮะอายุถอยหลังถอยหลังครับถอยออกไปครับไม่ต้องห่วงนะครับเราวางกำลังล้อมเราไว้หมดแล้วที่ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรพวกเราแน่นอนเหมือนพร้อมบวกตลอดเวลาเลยอ่ะและตอนนี้ก็ถึงเวลากลับไปลุ้นการแข่งขันวิ่งแนวดิ่งระหว่างพี่อำนาจนักวิ่งวัย66ปีกับทีมกรรมการซุปเปอร์60ที่มาช่วยกันรุมถึง3คนในการแข่งขันวิ่งขึ้นตึกสูง50ชั้นโดยที่ทีมกรรมการจะวิ่งพลัดส่งไม้แบบ3รุม1และยิ่งไปกว่านั้นพี่อำนาจยังต่อเวลาให้ทีมกรรมการวิ่งออกตัวไปก่อนถึง2นาทีผมว่าต่อ2นาทีนี้ไม่ดีครบ50ชั้นเลยพี่หอยอะโอ้โหทรงดีมากใส่เต็มโอ้สม่ำเสมอมากไม่มีก้าวยาวฮะก้าวเล็กๆบอกเลยว่าสเต็ปที่ว่าไม่มีแล้วครับผมเราจับบันไดเป็นที่พึ่งฮะนี่รถทิพย์เนี่ย2นาทีเนี่ยไปเลยครับโอ้คุณลุงลุงเขาวิ่งทีละ2นี่หว่ายังมีแรงชั้นแรกยังไหวดีเฮ้ยผมไม่ไหวแล้วน่ะต้องไม่รับตรงเราจำสักพักจำไว้จะต้องไม่ใส่ตรงเราสู้พี่เพื่อนที่มาละโอ้ยนี่ก็ไม่ได้วิ่งเร็วแบบครั้งแรกนี่วิ่งไปเรื่อยๆเอาเลยฮะยังไงก็ลุงตามไม่ทันแล้วสบายใจแล้วตั้งสิครับคุณเกียรติศักดิ์ครับสภาพเหมือนรถคว่ำเหรอครับผมทำไมพี่หอยไปดมยายากันยุงอะครับคุณซุปออกซิเจนออกซิเจนสภาพตอนนั้นถ้าให้ไปต่อยอย่าใช้คำว่าสภาพใช้ว่าสารรูปดีกว่าสารรูปของผมเนี่ยดูไม่ได้อีกชั้นหนึ่งไหวไหมพี่ถ้าจากชั้น15ไปชั้น16ผมว่าไม่ไหวคือหมดแล้วนั่นหมดจริงๆนั่นคือมือเนี่ยผมพยายามไปแตะโก๊คือไม่อยากจะขึ้นสักขั้นเลยครับคุณซุปครับครับเอาภาพนั้นออกไปก่อนได้ไหมครับผมไม่เป็นไรแม่ดูรายการไหมแม่ดูสิครับผมแรกหนักกว่านี้แล้วทีนี้เนี่ยครั้งนี้หนูรู้สึกว่าบอกตัวเองว่าค่อยๆไปทีละสเต็ปโก้ครับอ่ะลองดูกันว่าเทคนิคของโก้จะใช้ได้ผลไหมนะครับดีครับเอาภาพนี้ออกไปไปต่อเลยครับยังจะย้ำกันอีกนะครับพอห่างกันห่างเหลือ9ชั้นนะครับเหลือ8ชั้นแล้วครับอันนี้มารู้หลักแล้วไม่ตัวแซงใช่ไหมพี่ๆทำได้ดีมากเลยค่ะน่ารักมากฮัลโหลโอ้ดูนี่สิแล้วเฮ้ยระยะห่างตอนนี้คือประมาณ7ชั้นนะครับผมทำมาดีฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่อำนาจครับนี่คือออมแรงหรือว่าหมดแรงไม่ยังมีแรงเหลือแต่ผมรู้ว่าข้างหน้าโก้เขาไปไกลครับฟังเสียงรองเท้าได้ยินอยู่พี่อำนาจเมื่อกี้พี่อำนาจบอกว่าโก้อยู่ไกลช่วยชื่นชมคนที่วิ่งคนแรกนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าสามารถทำทิ้งให้พี่ได้ตั้งหลายชั้นไม่ได้ยินเสียงพี่หอยเลยครับเพราะพี่วิ่งคนเดียวไงพี่วิ่งล่วงหน้าสองนาทีไงเราวิ่งพร้อมเขาสิอะไรนะเราวิ่งไม่สิกดตามกดสิตามกดสิไปต่อเลยครับก็ตั้งใจไปเก็บไว้ช่วงปลายครับตัวล่างเองก็ไม่ทันก็ผมต่อให้ก็2นาทีนี่เหมือนเสียงมาเสียงช้างหายใจได้ยินเสียงหายใจยังไงอ่ะพี่กอดเร็วเอาละใกล้แล้วกูเอ้ยพี่เขาจะตายเนี่ยตั้งแต่ชั้น24ขึ้นมาเหมือนใครดึงเสื้อตลอดเวลาแล้ว27แล้วอ่ะระยะห่างประมาณ2ชั้นครับเ
ลุงมาแล้วไปโอ้เจ้าดูมันเจ้าดิอุ้ยดูมันเจ้าดิโอ้ยไอ้ชะนีแล้วไอ้ชะนีเผือกนักวิ่งของโก้มากผมว่าคนนี้หนักครับหนักกว่าแต่ปัญหาของรัศมีแขคือเขาวิ่ง20ชั้นเขาเก็บแรงไว้หรือเปล่าตอนนี้จากห่าง2ชั้นเป็นห่าง5ชั้นแล้วครับเอาแล้วเว้ยห่าง6ชั้นแล้วครับโอ้เขาไปเร็วมากครับแต่คนวิ่งตามเนี่ยไอ้คนถ่ายเนี่ยไอ้กล้องนี่ตายไป3คนกล้องหมดแล้วตากล้องหมดตากล้องหมดตากล้องหมดแล้วครับไม่เยอะยิ่งว่ะพี่แขอยู่ชั้น38นะรัศมีแขเริ่มช้าแล้วครับอย่าว่าแต่รัศมีแขตากล้องเราเริ่มช้ามากตากล้องผมหมดไปแล้วครับครับผมพี่แขตากล้องผมไม่ไหวตากล้องไม่ไหวรัศมีแขถือกล้องเองครับกูติดให้กูต้องวิ่งและกูถ่ายด้วยนี่นะเหนื่อยโอ้โหตาท้องเราใจยังขาดอ่ะเหลืออีก15ชั้นครับเฮ้ยลุงเริ่มหยุดนะหยุดหนักมากหนักมากแล้วลุงมาตัดเสื้อผ้าไม่ทันแล้วหรือว่าน่าจะชนะเพราะว่าไอ้รัศมีแขถึงชั้น40ประมาณ30วิหรือ40วิแล้วลุงค่อยๆถึงนั่นนี่นะครับระยะห่างเหลือ4ชั้นครับรัศมีแขหยุดครับเฮ้ยอาการเดียวกับโก้คราวที่แล้วครับใช่ช็อตคุณได้ยินเสียงไหมแล้วเขายังสปินอีกอ่ะพอได้สองขั้นเหลือสามชั้นแล้วครับมั่นใจว่าได้ยินเสียงใกล้แล้วไม่นะเหลือห้าชั้นครับไม่นะหมดแล้วหมดแล้วพี่แกรัศมีแขจริงๆหมดจริงเหรอระยะห่างเหลือ3ชั้นครับโอ้คุณลุงเขาคงได้ยินเสียงนี่คือระยะห่างสั้นสุดของการแข่งขันครั้งนี้นะครับคือห่าง2ชั้นครับนี่คือห่าง2ชั้นครับได้ยินเสียงรัศมีแขก้าวขาไม่ออกครับจะอ้วกใครเคยวิ่งขึ้นตึกจะรู้เพราะมันไม่ไหวหัวใจมันกล้ามเนื้อมันไม่ไหวมันไม่ไหวครับคุณลุงมันวิ่งค่ะเหลือชั้นเดียวครับอย่าบอกนะเหลือชั้นเดียวครับเฮ้ยไปอันนั้นตัดกล้องไปไหนไอ้ตะละเมียแกโอ้เรียบร้อยจะถึงเส้นชัยแล้วครับเส้นชัยคือหน้าอกต้องแตะเชือกนะครับครับโอ้โหวิวชั้นบนสวยจริงๆครับขอบคุณครับพี่หอยพี่เจ้ากระเจี๊ยบขอบคุณมากครับโอ้โหเรียบร้อยครับเวลาที่ได้นะครับคือ 9.50 เนี่ยต้องลบไป2นาทีสถิติของพี่อำนาจคือ 7.50 ครับยอดครับเซนต์นี้ครับเก่งนี่คือคนที่เคยติดเหล้าบุหรี่แล้วก็ลูกปฏิเสธเพราะว่าพ่อมีกลิ่นเหล้าบุหรี่เหม็นมากแต่ว่าพลิกชีวิตปรับตัวเองแล้วก็หมอกกำลังกายครับรู้สึกยังไงกันบ้างครับพี่อำนาจเป็นตัวแทนของคำว่าคนจริงใช่สำหรับหนูนะตอนนี้ถ้าใครหลายคนอยากที่จะเลิกเหล้าหรือบุหรี่กลับมาถามตัวเองเหมือนที่พี่อำนาจได้ถามตัวเองว่าอะไรกันแน่ที่มันสำคัญสำหรับชีวิตเราอะนะคะคนบางคนไม่รู้จะมีสุขภาพดีไปเพื่ออะไรแต่วันนี้เขามีสุขภาพดีไปเพื่อชนะตัวเองเพื่อเป็นแรงสำคัญให้กับครอบครัวเพื่อดึงความรักของลูกกลับมาอีกครั้งแล้วพอเขาเห็นเป้าหมายที่สำคัญกว่าเหล้าเป็นร้อยลังพันลังบุหรี่เป็นกุลุดก็ไม่สามารถทำร้ายจิตใจที่ยิ่งใหญ่ของคนคนนี้ได้สุดยอดมากค่ะขอบคุณครับท่านกรรมการครับความฝันลุงอำนาจจริงๆแล้วความฝันแรกเนี่ยแกบอกทีมงานมาแต่เราเซิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วมันยากที่จะหาแกได้จำได้ไหมครับความฝันแรกบอกอยากได้อะไรครับรองเท้าแบบพี่ตูนก็ใส่กันรองเท้ารุ่นที่พี่ตูนใส่วิ่งหายาก
เป็นรองเท้ารุ่นพิเศษที่เบาที่สุดในโลกครับคือในเมืองไทยเขาเคยขายครับแต่ว่าโซลเอาฮะภายใน5นาทีซื้อทั้งประเทศแล้วก็ไปเซิร์ชหาแล้วมันหายากมากก็จึงเปลี่ยนความฝันครับเป็นนาฬิกาครับทั้ง3ท่านครับบุรุษท่านนี้ไม่มีนาฬิกาจับเวลาครับบอกได้เลยครับสำหรับผู้ชายคนนี้ลุงอำนาจลุงขอมอบโทรแกนให้ว่าหัวใจใหญ่กว่าตับนะฮะพวกเรา3คนให้ผ่านครับ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 นี่คือGarminรุ่น645ครับคุณสมบัติของเขาคือเบาเป็นพิเศษคุณครับมีข้อมูลเพชรต่างๆสามารถทำคอสใส่ลงไปได้ด้วยครับนี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็นตัวแทนประเทศไปแข่งในระดับนานาชาติครับมอบให้พี่อำนาจจาก King Power ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับKing Power บอกว่าสิ่งนี้อาจจะน้อยเกินไปสำหรับพี่อำนาจครับจึงจัดของแถมบางอย่างให้ครับกรุณาหันหลังครับปิดตาไว้ก่อนครับอย่าบอกนะว่าพี่อำนาจครับหันมาได้แล้วครับนี่คือสายคาดหัวใจครับจะช่วยเรื่องความแม่นยำสามารถวัดระยะได้ว่าก้าวกี่เมตรวิ่งและว่ายน้ำก็ใส่คาดไปวัดได้ด้วยมอบให้จาก King Power ครับขอบคุณมากครับสมดังฝันไหมพี่ฝันครับครับผมว่าเขามีของแถมให้พี่นะเอานะอีกสักทีพี่อีกสักทีอีกสักอย่างสักอย่างใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมไม่นะยิ้มได้ครับมองได้แล้วครับนี่คือรองเท้ารุ่นที่พี่ตูนใช้วิ่งจากใต้สุดขึ้นไปเหนือสุดเหนือสุดของประเทศไทยครับรุ่นเดียวกันครับ Nike 4% ขอบคุณมากหาไม่ได้นะครับในตลาดเราหาไม่ได้แล้วแต่ว่าไปเจอคนสะสมแล้วคุยกันก็สรุปว่าตัดสินใจว่าคู่นี้ควรจะเป็นของพี่เพราะว่าพี่คือสัญลักษณ์ของประเทศไทยสัญลักษณ์ของการออกกำลังกายแล้วก็แบบอย่างที่พวกเราชื่นชมและยกย่องพี่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างครับพี่ควรได้สิ่งนี้ครับเพียมหน้าครับลองจับดูว่าความยากเคยรู้ไหมครับคือพี่อำนาจเนี่ยใส่ไซส์42มันหาไม่มีครับแล้วคนที่เราไปเจอเนี่ยเขาใส่ไซส์42พอดีโอ้ขอบคุณมากครับอยากเห็นหน้าคนนั้นจังเลยคือมันจึงต้องเป็นของพี่ครับขอบคุณมากขอบคุณมากที่พี่มาซุปเปอร์60นะครับทั้งหมดนี้มอบให้พี่จาก King Power มูลค่า 32,000 บาทจาก King Power ครับขอบคุณมากครับตำรวจแนวดิ่งของเมืองไทยครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับได้ยังไงอ่ะหาได้ยังไงพี่ซุปอยากรู้ว่ารองเท้าใครอ่ะรองเท้าใครอ่ะอยากรู้จริงป่ะจริงเอาจริงป่ะจริงรองเท้าพี่เองคุยกันกับทีมงานน่ะเค้าทีมงานบอกว่าอยากได้รองเท้าคู่นี้พี่ก็บอกว่ามันหาไม่ได้แล้วมันหาไม่ได้แล้วรองเท้าพี่เองคนคนหนึ่งเคยยืนมองไปบนฟ้าอันกว้างใหญ่วันเวลาเวียนไปก็ยังมองฟ้าตรงที่เก่าใครจะมองว่าเราเป็นคนชอบยังก็ช่างเขาคงมีดาวบางดาวรอคอยมองซ้ำบ้างใช่ไหมให้ย้ำมันต่อไปให้ฝันมันต่อไปที่ห้องรับรองซุปเปอร์60เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขใจของผู้ร่วมรายการและครอบครัวครับบางคนกำลังเตรียมความพร้อมในการขึ้นเวทีเพื่อให้ออกมาดีที่สุดส่วนบางคนก็เลือกที่จะผ่อนคลายด้วยการเพิ่มพลังใจเติมพลังท้องให้เต็มที่ครับซึ่งผู้ร่วมรายการคนต่อไปของเรามาพร้อมกับความสามารถ
ที่แปลกแต่จริงขอเชิญพบกับเขาที่ด้านในสตูดิโอเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายคทาผาสุขันครับมาจากจังหวัดอยุธยาครับค่ะปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ59ปีครับปีหน้าอายุกี่ปีครับ60ครับครับขอบคุณครับถามเพื่ออะไรถามเพื่ออะไรเผื่อเขาจะเช็คดูครับผมวันนี้มาที่นี่มากับใครครับมากับลูกสาวกับหลานครับลูกสาวกับหลานนะครับครับปัจจุบันทำอาชีพอะไรคะความรู้ผมนี่คือแทบไม่มีเลยจบแค่ป.4จบมาก็แบบอ่านหนังสือก็พออ่านได้เห็นได้ไปทุกวันนี้เลยลำบากงานหนักต้องมาทำงานแบบนี้แล้วเนี่ยรายได้ทุกวันนี้ก็พอมีเพราะผมก็เผาถ่านได้มาก็ไม่คุ้มหรอกฐานน่ะเสียสักครึ่งมั่งไม่สักครึ่งได้ฐานครึ่งเดียวเนี่ยรายได้ถ้าเปิดหลุมนึงก็ตีละวันไม่ถึง100กว่าบาทอยู่เปล่าๆแล้วก็ไม่ได้อะไรชีวิตมันก็ต้องสู้กันต่อไปทำไงได้รายได้ที่ได้มาเนี่ยหาเลี้ยงกี่คนในครอบครัวคะในครอบครัวมีแค่สองสามคนเองค่ะครับลูกก็มีครอบครัวก็อยู่บ้านค่ะเคยคิดไหมคะแบบอยากทำงานที่มันสบายสบายกว่านี้มันไม่มีแล้วครับที่มันสบายไม่มีโอเคค่ะครับแล้ววันนี้จะมาแสดงความสามารถอะไรพวกเราดูคะคือผมก็เขียนหนังสือกับหัวกับอ่านหนังสือกับหัวอะไรพวกนี้คือผมจะอ่านหนังสือพิมพ์ผมจะเอาหัวทิ่มลงอย่างนี้เวลาเขียนก็คือเขียนแบบครับคนอ่านอยู่งดแล้วผมจะเขียนไปทางนี้ทำไมอีท่านั้นได้ยังไงอะคะสมัยก่อนผมเป็นนักเรียนผมเป็นเด็กนะความคิดผมก็คือแบบผมคิดว่าเรียนหนังสือไปมันก็เท่านั้นเนี่ยเขาสอนทีไรมันก็ไอเหมือนเดิมทุกทีA B C เขาก็คือพอจบแซดแล้วก็คือจบก็ไม่เห็นมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนขี้เบื่อว่างั้นผมก็เลยเบื่อคนขี้เบื่อเอางี้ดีกว่านี่ดูงี้นี่แล้วผมก็อ่านหนังสืออย่างงี้เขียนงี้ครูมาเห็นก็ตีมือตีมือพลิกนี่อ่านอย่างงี้เธอทําไมทําอย่างงี้บอกอ้าวเอ๊ะก็เค้าอ่านกันอย่างงี้ทั้งนั้นเธอจะมาเถียงก็ตีครับอันนี้พอครูอ่ะ 4-5 คนก็ปรึกษาเจ้ายังไงดีกับไอ้ทามันเนี่ยเค้าบอกโอ้โหมันปล่อยมันเถอะมันยาวมันปล่อยครับเดี๋ยวมันก็จบแล้วอีก 3-4 ปีก็ไปแล้วเขาว่างั้นครับผมก็เรียนจบแค่ป.สี่เรียนแค่จบก็เขียนยังง่ายเรื่อยมาถามตอนนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าย้อนเวลากลับไปได้อยากจะไปเรียนต่อไหมคะเรียนครับทำไมคะความรู้มันก็ดีครับสิ่งที่อันนี้ขอให้แชร์เป็นความรู้นะคะว่าสิ่งที่คุณลุงคทาเป็นน่ะคนไทยในสมัยก่อนยังไม่รู้ว่ามีเด็กกลุ่มนี้อยู่ใช่เราเรียกว่าเด็กกลุ่มนี้ว่า reversal reversal คือการคิดตลปัดคนที่มีความคิดตรงกันข้ามเช่นสมมุติเขาถามว่าปลาอยู่ที่ไหนเด็กกลุ่มนี้จะไม่ตอบว่าปลาอยู่ในน้ำเพราะเขารู้สึกว่ามันธรรมดามากเด็กกลุ่มนี้จะปลาอยู่ในจานปลาอยู่ในบ้านปลาอยู่ในตู้เขาจะตอบแบบนี้ที่เมืองนอกมีโรงเรียนสำหรับเด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะเพราะเด็กกลุ่มนี้คือเด็กสร้างนวัตกรรมค่ะเพราะเขาไม่สามารถเรียนตามระบบของที่เรียนทั่วไปได้
อันนี้ต้องให้เป็นข้อมูลไว้เพราะว่าบางทีพ่อแม่เจอนักเรียนลักษณะแบบนี้ต้องพาไปหาคนที่มีความรู้แล้วชี้แจงได้เพราะว่าสิ่งที่คุณลุงทําอ่ะการเขียนหนังสือตรงกันข้ามหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันคือการคิดแบบกลับทางนะฮะแล้วก็มีโอกาสงอไม่ได้ฟันธงนะแต่บอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่จะอยู่ในกลุ่มนั้นครับแล้วการที่เขานั่งเรียนอยู่แล้วเขาบอกว่ามันเหมือนเดิมทุกอย่างอันนี้ค่อนข้างจะชัดมากเลยว่าคุณลุงอยู่ในกลุ่มเด็กกลุ่มนั้นเพียงแต่พลาดไปเจอช่วงที่ระบบยังไม่มีนวัตกรรมไม่มีนวัตกรรมเรื่องนี้แหมเสียดายอ่ะกลับมาตรงนี้นะคะทีนี้พอเราเขียนได้อย่างนี้แล้วตอนนี้ทุกวันนี้เวลาอ่านหนังสืออ่านยังไงอะคะก็คือเนี่ยอย่างนี้ก็อ่านได้เอออย่างนี้ก็อ่านได้ระหว่างอ่านแบบนี้กับกลับหัวอะไรอ่านเร็วกว่ากันคะมันก็พอกันครับพอๆกันเพราะว่าอักษรมันตัวเดียวกันครับก็คือไม่ได้อย่างพวกเราเนี่ยถ้ากลับหัวจะยากกว่าช้าหน่อยยากเลยแหละก็เหมือนไอ้ตอนเขียนน่ะสมมติว่าผมไปทำบัตรเถียงกันมาประจำเอ้าทำไมเขียนงี้ล่ะกว่าผมเขียนไม่ได้กลับกันไปอยู่งั้นน่ะแย่งกันครับจนเขาอ่อนใจอ่ะพอเขาเห็นผมเขียนก็อึ้งไปอ๋อเอ๊ะทำไมเขาเขียนได้ทำไมเขียนสวยครับเขียนกลับขึ้นไปเงี้ยครับผมแล้วความฝันอยากได้อะไรครับคือมึงเหนื่อยอยากได้ซาเล้งซาเล้งไหนแบบปั่นหรือแบบไม่ใช่ยังติดเครื่องครับจะได้ไปเก็บครับมันคือจะเอาไปใส่ฟืนเอามาเผาถ่านหลังพอเรารอทาน 7-8 วันถึง10วันแล้วก็ไปเก็บของเก่าได้เงี้ยใช้ประโยชน์ได้ครบวงจรครับใช่ครับขอให้โชคดีครับครับสวัสดีครับลุงทาครับสวัสดีครับเข้าสู่ภารกิจของเราครับสิ่งที่ทีมงานมอบให้ทางคณะกรรมการนะครับก็คือบัตรคำครับเราจะดูความไวของลุงกฐาในการอ่านนะครับทางคณะกรรมการจะยกแบบกลับหัวครับแล้วลุงกฐาต้องอ่านด้วยความรวดเร็วครับครับถ้ายกปุ๊บอ่านปั๊บถ้ายกปั๊บอ่านปุ๊บถ้ายกปุ๊บปุ๊บปั๊บอ่านปั๊บปั๊บปุ๊บดีป่ะพร้อมไหมครับครับบทสวดอะบทสวดครับบทสวดถูกต้องครับตกใจคือยังไม่ได้ไปไหนเลยบอกเลยค่ะคำนี้ยาวพร้อม1 2 3ลวดหนามครับลวดหนามค่ะถูกต้องครับเนี่ยมันยาวมันอ่านยากนะเนี่ยเข้าใจได้ยังไงคุณผู้ชมมองทันไหมครับมาดูกันอีกครั้งกับคำนี้ของครูเงาะลวดหนามครับเราลองปรับภาพให้ช้าลง10เท่ายังอ่านแทบไม่ทันเลยคุณลุงคาถาเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยครับผมว่าต้องยากกว่าที่ทำอยู่ครับไม่งั้นเอาแกไม่อยู่ครับเกียจคร้านครับเกียจคร้านถูกต้องครับถูกต้องครับเราทำเป็นภาพช้าให้ชมกันครับก็ยังอ่านแทบไม่ทันแต่คุณลุงคาถากลับอ่านได้สบายสบายเลยครับหนูจะทำยังไงดีกับลุงดีอ่ะรอยสักครับฮะรอยสักครับรอยสักถูกต้องครับนี่พี่โกติเพิ่มการโยกป้ายคำเพื่อให้อ่านยากขึ้นแต่คุณลุงคาถาก็ยังอ่านได้อยู่ดีไม่ธรรมดาเลยครับคุณลุงหนูจะยกพร้อมกันนะอ่ะมามามาเก่งนักใช่ไหมปั๊บฝอยทองอาจารย์ครับเฮ้ยโอ้เร็วมากนะใช่ป่ะอุ้ยพระอาจารย์ฝอยทองใช่ครับท่านครับอาจารย์ครับผมขอแบบ6 ใบพร้อมกันเลยใช่ไหมฮะพร้อมกันนะครับเดี๋ยวลองซ้อมก่อนกูขึ้นมาแว๊บๆนึงก่อนอันนี้สองสามปึ๊บลงครับยากครับผมดูเองยังจำไม่ได้ยากไปยากไปมันคือความจำมันไม่พอลำไทยศีรษะจำได้เหรอครับมีอะไรบ้างครับมีลำไทยลำไทยมีไหมครับมีค่ะลำไทยมีครับมีอะไรครับศีรษะศีรษะมีครับมีอะไรครับแล้วก็กฐินครับกฐินแล้วอะไรครับพิฆาตพิฆาตถูกครับแล้วมีหอยครับทองหยิบกับช่างไม้ทองหยิบช่างไม้
ถูกต้องครับถูกต้องครับจาก1พยางค์2พยางค์และโจทย์นี้ครับ4พยางค์ตัวอักษรจะเล็กลงไปอีกนะครับไปตามกระแสยุคนี้ค่ะเต้นเป็นเจ้าข้าวครับเต้นเป็นเจ้าข้าวถูกต้องค่ะดูครับสาวน้อยตกน้ำถูกต้องครับอันนี้ยาวๆเลยค่ะเต็มๆเลยยาวๆเลยฮะลองดูดีนะคะกระต่ายหมายจันนะถูกต้องครับราตรีสวัสดิ์ครับไปพวกเรานอนไปไปเขาบอกราตรีสวัสดิ์เขาอ่านถูกต้องโอ้โหยองอย่างนี้ดีกว่าครับผมอยากรู้ว่าทักษะการเขียนของคุณลุงเป็นยังไงนะครับทีมงานครับขออุปกรณ์ต่อมาด้วยครับอ่านกลับหัวว่ายากแล้วทักษะต่อไปกับการเขียนกลับหัวจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วเราได้พบกับคุณลุงคาถาผู้มีทักษะการอ่านที่ชวนทึ่งท่านคณะกรรมการจะยกแบบกลับหัวครับแล้วคุณลุงคาถาต้องอ่านด้วยความรวดเร็วครับครับถ้ายกปุ๊บอ่านปั๊บถ้ายกปั๊บอ่านปุ๊บถ้ายกปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บอ่านปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บโอเคกระต่ายหมายจันนะถูกต้องครับเก่งนักใช่ไหมปั๊บฝอยทองพระจันทร์ครับเฮ้ยโอ้โหเร็วมากนะใช่ป่ะอุ้ยพระจันทร์ฝอยทองใช่ครับทีมงานครับขออุปกรณ์ต่อมาด้วยครับโจทย์ต่อไปเรามาดูว่าทักษะการเขียนวิธีการเขียนลุงคาถานั้นต่างจากพวกเรายังไงนะครับท่านคณะกรรมการครับทั้ง3ท่านช่วยกันสร้างรูปประโยคให้เป็นเรื่องราวมาครับเริ่มครับวันนี้โหแค่นี้เหรอวันนี้โอ้ทำงานได้เงินเท่ากันเล่นแค่นี้ฉันเดินทางไปถ่ายรายการเย็นเหลือเกินเฮ้ออ้าวก็เดินทางแล้วกินเลยเฮ้อคุยกับเองอีกสักหน่อยไหมครับหัวแย่จังแย่จังพี่โก้จบครับปวดหัวไปหมดปวดหัวไปหมดท่านคณะกรรมการครับและนี่คือผลงานของลุงคาถาครับครับวันนี้ฉันเดินทางไปถ่ายรายการเดินทางยากเย็นเหลือเกินเฮ้อแย่จังปวดหัวไปหมดครับเยี่ยมครับท่านคณะกรรมการครับนี่คือคนที่ไม่ชอบเรียนหนังสือตอนเด็กแล้วก็รู้สึกว่าการเรียนนั้นไม่สนุกแล้วก็ไปฝึกทักษะการเขียนอะไรบางอย่างที่มันกลับหัวจนกลายเป็นความสามารถบางอย่างในวันนี้ครับทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับคุณลุงคาถาครับง้อมองว่าเป็นเหมือนสิ่งสอนใจในหลายๆเรื่องนะคะง้อชอบที่คุณลุงพูดว่าถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้ก็คงอยากจะเรียนนั่นแหละแม้เราจะมีความรู้ที่จำกัดแต่คุณลุงก็ยังเดินไปข้างหน้าแล้วก็ทำทุกวันของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะไม่เลือกอะไรเลยคือทำทุกอย่างที่เพื่อดูแลคนในครอบครัวของคุณลุงอันนี้เรา
ขอชื่นชมนะคะคุณลุงขอบคุณมากๆค่ะตลอดชีวิตที่ผ่านมาของคุณลุงกระทานะครับทีมงานทำข้อมูลเนี่ยก็เป็นชีวิตที่ต่อสู้ฟันฝ่ามาโดยตลอด คือถึงแม้ว่าคุณลุงจะไม่เหมือนคนอื่นในการอ่านหรือเขียนเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณลุงไม่ย่อท้อคือการประกอบสัมมาอาชีพทำงานหนักมาทุกอย่างครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือมีอาชีพในการเผาถ่านขายถ่านแล้วก็เป็นอาชีพที่เลี้ยงชีพคุณลุงอยู่วันนี้ความฝันที่อยากได้คืออยากได้เจ้ารถคู่ใจคันใหม่ที่จะทำมาหากินหรือว่าการประกอบอาชีพก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับทั้ง3ท่านว่าอย่างไรครับสู้ต่อไปเราจะมอบสิ่งนี้ให้เพราะพวกเราให้ผ่านครับลุงกระทาครับ ครับเรื่องการสู้ชีวิตเรื่องความฝันและความตั้งใจของคุณลุงเนี่ยทีมงานเราพูดคุยกับผู้ใหญ่ทางธนาคารออมสินแล้วนะครับธนาคารออมสินยินดีมอบรถซาเล้งให้คุณลุงมูลค่า 33,000 บาทจากธนาคารออมสินครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากที่มาซุปเปอร์ซิกซี่นะครับขอบคุณครับคุณลุงครับขอขอบคุณธนาคารออมสินที่มอบซาเล้งให้กับผมครับผมคิดว่ามันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นครับความเหนื่อยก็น้อยลงแล้วก็รายได้ก็มากขึ้นใช่ไหมต่อไปชีวิตผมก็คงจะดีขึ้นขอบคุณครับคนคนหนึ่งเคยยืนมองไปบนฟ้ากว้างใหญ่วันเวลาเวียนไปก็ยังมองฟ้าตรงที่เก่าใครจะมองว่าเราเป็นคนชอบย้ำโง่ช่างเขาคงมีดาวบางดาวรอเรามองซ้ำบ้างใช่ไหมให้ย้ำมันต่อไปให้ฝันมันต่อไปมนุษย์ร้อยเสียงครับม้าครับวัวครับวัวเฮ้ยควายครับควายลุงปทุมควายควายครับเออเดี๋ยวอันนั้นเสียงควายหรือ เด็กแว้นมันบิดมอเตอร์ไซค์ครับเอาเพลงที่คุณครูจำได้นะครับเพลงแรกครับร้องยังไงครับลัดดอนในมอบวิเลยควาลผิวมาลเวนโทมูทาดาเชนโทเอดีเพนเซโรนี่คือเพลงแรกในชีวิตเหรอคะสี่ห้าขวบก็เริ่มหัดแล้วสี่ห้าขวบพวกเราหนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะพันเก๋าคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 60ครับWhat do you mean?